มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าร่วมกับกลุ่ม4เครือข่ายศรัทธาชนขอเชิญร่วมงานจัดหาทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กกำพร้าวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2559ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 23:00 น.ณ มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถนนเลียบวารีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครอาจีอิสมาแอนบินซอละประธานในพิธีอาจีอับดุลลาติฟสุขถาวรประธานจัดงานร้อยตำรวจเอกพรชัยวยศิลป์ประธานอำนวยการพบกับการมอบทุนประจำเดือนบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อดัมพรภาพงามเสวนาปัญหาศาสนาเรื่องอิสลามที่ถูกบิดเบือนโดยอาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์อามีนเหมเสริมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดและอาจารย์อามัดกอบพิทักษ์ดำเนินการเสวนาอย่าลืมวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์งานกลุ่ม4เครือข่ายศรัทธาชน